ไอยนะกีฬาไทยบ้าไปแล้วต้องเร่งเดินเกมไทยสอโดนถอนสิทธิ์จัดเอเชียนอินดอร์เกมอาจส่งผลอดจัดซีเกมครั้งหน้าและห้ามส่งนักกีฬาเข้าแข่งเอเชียนเกม2026โอ้โหแบบนี้ลงโทษหนักจริงๆในขณะที่ไฮไลท์วินาทีแบงคอกโดนจีดยิงใน f อ c h a แชมเปียนส์ลีแบบโคง้งๆโอ้โหเดือดสุดๆ ส่วนจีนมองไทยแบบไหนหลังจากผ่านเข้ารอบ ACL Elite ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงเปียพงศ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงศ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารที่มันเกิดขึ้นกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องร้อนละครับ คือตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วนะครับสถานการณ์ของวงการกีฬาบ้านเรานะครับเพราะว่าล่าสุดเลยที่มีข่าวอัปเดตออกมาเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยเดินเกมช้านะครับพอเดินเกมช้าแบบนี้แล้วเนี่ย IOC หรือว่าคณะกรรมการต่างๆเขาไม่รอนะครับไทยเนี่ยอาจจะโดนถอนสิทธิ์จัดเอเชียนอิ o ดอนะครับอาจจะโดนอดจัดซีเกม และอาจจะโดนห้ามส่งแข่งเอเชียนเกมโอ้โหมันกระทบขนาดนี้เลยนะครับคือการแข่งขัน Asian Indoor อร์เกมและ m a r ชีย l a อาร์ตเกมครั้งที่6เนี่ยนะครับในระหว่างวันที่21-30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกแป๊บเดียวที่กรุงเทพและชนบุรีท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะต้องยกเลิกการจัดกรด่งขันเนื่องจากมีปัญหาด้านงบประมาณนะครัถ้าสัญญาว่าจะจัดแล้วไม่ได้จัดเนี่ยโดนกระทบนะครับ แต่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับพร้อมกับผู้ว่ากกทเนี่ยประชุมร่วมกับผู้แทนสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับก็ยืนยันว่าจะตัดตามเดิมแต่เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องงบประมาณจึงจะตัดชนิดกีฬาที่จัดในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมออก14ชนิดกีฬาซึ่งพอมาดูแล้วว่ามีกีฬาอะไรบ้างโอ้โหร้องจากเลยนะครับมีแบดมินตันนะครับเอาเอาเฉพาะดังๆแลวกันนะแบดมินตัน วอลเล่บอลยกน้ำหนักนะครับฟันดาบโอ้โหนะครับและยังมีกีทาในล่มอ้มีเยอะยิงปืนนะครับคือโดนตัดออกหมดเลยนะครับแบบนี้มันจะไปยังไงล่ะครับนะฮะโอ้โหเรื่องนี้นะครับบิ๊กนัครับรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยที่จะต้องตัด14ชนิดกีฬาโดยให้เหตุผลว่าผมไม่เข้าใจว่าเอาเอาวัยวะส่วนไหนคิด นะครับที่จะตัดกีฬาในโอลิมปิกออกจากเกมนี้ก่อนเพียง3เดือนที่จะถึงการแข่งขันทั้งที่ประเทศต่างๆเขาลงทุนเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามาเพื่อเข้าร่วมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากกับโอลิมปิกต่างประเทศและไม่มีประเทศใดในโลกนี้เขาทำกัน โอ้โหคือบอกได้เลยครับว่าเดือดสุดๆซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะฮะแล้วเขาก็มีการเตรียมประชุมกันแล้วแต่ถ้าพูดถึงถูกตัดสิทธิ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับในการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชีย e อาร์เกมครั้งที่6เนี่ยถ้ามันโดนตัดขึ้นมาจริงๆหรือมันไม่ได้จัดขึ้นมาจริงๆบอกได้เลยนะครับว่าบ้าบอนะฮะหายนะวงการกีฬาไทยผมบอกได้เลยคบว่า เงียบกริบนะฮะเงียบกริบหลังจากนี้หากเกิดการยุติขึ้นมาแล้วนะครับความเชื่อถือในองค์กรการกีฬาทั่วโลกอาจไม่มีให้กับไทยแล้วจัดซีเกมยังจัดไม่ได้คิดเอาแล้วกันนะฮะอาจจะทำให้อินโดเอาไปจัดแทน และหากไม่ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิตไทยทอดสด OCA ได้ขายไปล่วงหน้าแล้วค่าดําเนินการไอทีค่าเดินทางของแต่และประเทศในการจัดซื้อตั๋วอาจจะถูกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียห้ามไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมณเมืองนาโอย่าประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยโอ้โหสุดๆไปเลยแบบนี้นี่ไม่รู้จะพูดคําไหนล่ะครับอะยังไงก็แล้วแต่ขอให้คลี่คลาย ลงให้ได้เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องนิดเดียวมันคือเรื่องใหญ่โมโหลานเลยล่ะครับทุกคนฮะในขณะที่การแข่งขันนะครับฟุตบอลทางด้านของ acl ในรอบเพลย์ออฟเนี่ยต้องบอกว่า Bangkok United ก็ลงสนามอย่างเต็มที่นะครับแต่ โดนทางด้านของซันตงไทซานเนี่ยแหมมาชนะจุดโทษไปและในเกมเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าไอ้ลูกยิงที่แบบโอ้โหปิดวิญญาณยิงโค้งของทีมชาติจอร์เจียเนี่ยนะครับโอวาลเลรี่นะครับเอ่อคอร์สเอชิวีเนี่ยนะครับยิงเข้าไปแบบจุดสวยเลยละครับไม่รู้จะพูดคําไหนครับมันสวยกว่านี้มันก็คงยากแล้วนะฮะจังหวะแบบนี้นี่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าแบงคอกก็ดวงแต่ เหมือนกันนะครับโดนตีเสมอแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยื้อกันไปยื้อกันมาครับไปจนถึงการโดนจุดโทษซึ่งเราก็มีภาพบางช่วงบางตอนมาให้ได้ดูกันด้วยเนี่ยนะครับว่าไอ้ช่วงการโดนจุดโทษเนี่ยมันตื่นเต้นมันระทึกขนาดไหนนะผู้เล่นของซันตงไทซานเนี่ยยิงเข้านะฮะค่อนข้างที่จะไม่ต้องลุ้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วโยนความกดดัน มาให้กับนักกีฬาเอา่อจากประเทศไทยเนี่ยนะครับโอ้โหแฟนบอลเราเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้ลูกสุดท้ายเขาพลาดคนเดียวแล้วเรายิงเข้าเอา่อเขายิงเข้าทุกคนก็คือเข้า4แล้วนะครับบวกกับในเกมอีกหนึ่งเป็น5ของเราทศวรรษครับลูกสุดท้ายแหละครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะฮะบ,บอกได้เลยว่าตอนนั้นในใจเนี่ยคือถ้าไม่เข้าเนี่ยก็คือเก็บของกลับบ้านอยู่แล้วนะครับไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้อง ยิงให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับทุกคนฮะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับทางทศวรรษริมันส์เสียนมาแล้วลูกสุดท้ายต้องเข้าแล้วนู่นเลยครับโอ้โห้ยิงออกครับแฟนแฟนของสันทงไทยซานนี่โอ้โหดีใจเฮลั่นสนามแล้วมากันเยอะด้วยนะเออไม่ใช่มากันน้อยๆนะความกดดันมันก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับสรุป โคต้านะแบงคอกตกไปนะครับก็เอ c ซีแชมเปียนส์ลี e อีลิ e นะครับกลายเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นจากไทยที่ได้จับสลากเข้าไปแข่งขันนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกบคู่16สิงหาคมคือเขาได้เข้าอยู่แล้วนะหมายถึงจับสลากประกบคู่ขณะที่ AFC Champions League 2เนี่ยนะครับ ACL 2ก็จะมี3ทีมจากไทยเลยนะยังไม่ให้เจอกันก่อนนะทีมจากชาติเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็มันอยู่นะ เออก็มันใช้ได้นะครับเพราะว่าจะมี True Bangkok การท่าเรือเมืองทองถ้าได้เข้าไปารอบลึกๆแล้วมาเจอกันเองนี่ผมว่าเป็นอะไรที่โคตรเดือดนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นแบบนั้นได้อยู่นะครับซึ่งมันน่าจะเป็นแบบนั้นได้อยู่ก็อ่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันขณะเดียวกันครับเอ,อ่อเฟซีชาเลนจ์เราไม่มีโคต้าอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพ มีบุรีรัมกับ BG ก็โชปปี้นะครับแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกหญิง BGC บันดิตเอเชียนั่นเองนะครับก็สรุปตามนี้ในขณะที่คอมเมนต์จากจีนเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะหลังจากที่ผ่านเข้ารอบไปเอาชนะทีมจากไทยไปได้นะฮะเขาก็มีมุมมองกับทีมไทยเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าทีมไทยก็เก่เกงใช้ได้นะแต่ว่าเขาก็ยังคิดว่าทีมจีนเนี่ยยอดเยี่ยมกว่านั่นเองนะครับบอกว่ามณฑลซานตง แข็งแกร่งจริงๆในสภาพที่ไม่ค่อยดีแต่เอาชนะแบงคอกได้แม่มันสุดยอดขวัญและกำลังใจมันดีเหลือเกินนะสู้ต้อง120นมาทีวันนี้เป็นวีรบุรุษของชาวจีนจริงๆนะแฟนๆแข็งแกร่งมากพวกเขามีส่วนในการช่วยให้ยิงจุดโทษนะครับทำให้แบงคอกยากลำบากเอาไว้อย่างนั้นตอนนี้ขวัญและกำลังใจอยู่ภายใต้แรงกดดันและในการแข่งขันลีกเพราะว่าในลีกแพ้มาเยอะไงนะครับแฟนๆที่อยู่หลังประตูสุดยอดมาก แฟนๆของน็อตแดนมีส่วนสนับสนุนให้ทีมชนะเออใครจะยังโม้เกี่ยวกับฟุตบอลไทยในอนาคตคุณต้องไปฝึกฝนใหม่นี่เป็นไงเรามองเราว่าแบบเอ้ยเราต้องไปฝึกใหม่ก็จริงอะนะฮะแต่ว่าเราก็สู้ได้ดีนะเราแพ้แค่จุดโทษน,นะเออนะครับจริงๆแล้วเราน่าจะชนะด้วยถ้าคมกว่านี้นะครับอ,อ,อีกท่านหนึ่งบอกว่าเราฟังบนรถเอ่อวิทยุบ,บนรถอยู่นะมันตื่นเต้นมากแล้วพอลงมานี้ต้องรีบไปดูเลยสุดยอดปีนเลย อ่ะนี่ก็ว่ากันไปแล้วกันคือคอมเมนต์จากทางจีนนะส่วนไทยไม่ต้องพูดถึงฮะเงียบเลยครับแพ้ฮะนอนดีกว่านะครับอ่นนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ